สวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอวิธีการกำหนดตำแหน่งที่เราต้องการแชร์ให้ อยู่บนไลน์นะฮะอยู่บนไลน์เพื่อสมมุติว่าเรานัดกับเพื่อนฝูงไว้ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอย่างเงี้ย เราก็ต้องแชร์ให้เพื่อนรู้ว่าเอ้ยเราอยู่ตำแหน่งนี้นะเพื่อนจะได้กดเข้ามาดูในแผนที่แล้วก็นำทางเข้ามายังจุดที่เรานั่งอยู่ได้อย่างเงี้ยแต่ในกรณีแบบอย่างนั้นคือเราอยู่ณตำแหน่งนั้นเราก็กดแชร์ตำแหน่งนั้นได้เลยใช่ไหมฮะแต่มันมีอยู่กับกรณีหนึ่งคือเราก็กำลังจะเดินทางไปตำแหน่งนั้นพอดีแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ตำแหน่งนั้นใช่ไหมฮะแล้วเราจะแชร์ตำแหน่งได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการนี้มันใช้ได้ผลทั้งว่าจะให้เพื่อนเนี่ยเดินทางไปยังตำแหน่งนั้นได้อย่างไรนำทางไปได้อย่างไรแล้วก็ให้เราเนี่ยให้มันหาเส้นทางให้เราไปยังตำแหน่งนั้นได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับง่ายๆนะกดไปที่เครื่องหมายบวกตรงล่างสุดของหน้าจอเลยครับเห็นไหมครับนะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งจริงของเรานะเราจะหลอกมันนะฮะตำแหน่งที่ตั้งจริงๆของเราคือตรงนี้คือตรงนี้แต่เราไม่ได้ต้องการแชร์ตำแหน่งให้เพื่อนเข้ามาตรงนี้ไงเพราะว่าเรามีนัดกับเพื่อนๆที่จุดใดจุดหนึ่งสมมุติว่าผมจะนัดกับเพื่อนที่ร้านครัวมุกดาหารที่แถวมอเกษตรนะฮะวิธีการก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนะฮะวิธีการคืออย่างนี้ครับปั๊บรูดมาเลยครับเลื่อนเอามือรูดแต่ว่าทีนี้หน้าจอมันซูมมากเกินไปฮะเราก็ซูมเอาขยุมมือออกนิดนึงออกนิดนึงอย่างเงี้ยนะฮะนี่ในกรณีที่เรารู้ว่าร้านอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าจะง่ายหน่อยก็ใช้ค้นหาก็ได้ครัวมุกดาหารงามวงวาน58โอเคถูกแล้วเห็นไหมฮะค่อนข้างใช่ไหมถ้าไม่ชัวร์แล้วก็ซูมไปดูก็ได้งามวงวาน58เพราะว่าผมจำได้ครับนี่ผมไปบ่อยครับร้านเพื่อนผมเองนะฮะวัน58ตรงนี้นะฮะโอเค60ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะตรงนี้อย่างน้อยก็ใกล้เคียงแล้วปั๊บนี่ก็กดแชร์ได้เลยครับกดแชร์ได้เลยกดตรงนี้นะฮะกดตรงแชร์ตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้นะแชร์ไปเลยปั๊บอันนี้เราอาจจะแชร์ในกรณีนำทางเราไปตรงนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้บอกเพื่อนอย่างเงี้ยหรือเอาบอกเรานี่แหละที่เราจะไปให้มันนำทางให้อย่างเงี้ยหรือบอกเพื่อนว่าเออเราจะไปที่ตรงนี้นะแต่ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมก็แชร์ตำแหน่งที่ตั้งที่เราอยู่เลยแต่ตอนนี้เราก็จะไปเหมือนกันเรายังไม่ไปไงเรากำลังจะบอกเพื่อนเงี้ยเสร็จแล้วก็กดแผนที่ดูได้เลยปั๊บกดปุ๊บเห็นครับแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ปั๊บเส้นทางจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันนี่คือตำแหน่งจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ เราแชร์เมื่อสักครู่นี้ดูนะฮะปั๊บรอปั๊บหนึ่งโอ้ฮะ39กิโลเมตรใช้เวลา50นาทีอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมครับมีเส้นทางให้เราเลือกมากมายเลยในกรณีเราขับรถไปอย่างเงี้ยเริ่มก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะบอกเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรประมาณนี้ไปทางที่โน้นที่นี่นี่เห็นไหมฮะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวจบแล้วครับวิธีการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ